ดสังเกตนะความรู้สึกมันจะออกมาเองความรู้สึกใบหน้ามันจะออกมาเองนะครับแต่ที่บาอธิบายผ่านความรู้สึกเซลรู้จักผมที่ไหนครับเนี่ย YouTube ครับ YouTube รู้จักไปกี่วันกี่เดือนแล้วครับน่าจะปีที่แล้วนะต้นปีสังเกตเอาละต่อไปจะพากระทุ้งในที่นี้นะกระทุ้งด้วยตัวเองโทษครับความรู้สึกจะเป็นตัวบอกเองเพราะมือผมมันเป็นพลังงานปึ๊บสังเกตจะเบาหัวมากมากเลยนะก็ประโยคเล่นๆถามว่าจริงไหมเบาหัวจริงไหมครับไม่เจออย่างร้องกอดเบารู้สึกคอเบาๆเลยรู้สึกได้เลยนะว่าเบาๆเผาเหมือนกับร้อนเผาที่ใบหน้านะครับยังไม่ร้อนเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกนะครับดูจริงนะครับมันจะเผาไหมไม่รู้สึกอะไรเลยครับผมยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะยังเลยครับเจ็บมีไหมครับเมื่อกี้ไม่มีครับไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยใช้เป็นสื่อการที่นำพลังงานที่อยู่ฝ่ามือผมเนี่ยก็ไปเชื่อมโยงกับผิวหนังให้เป็นเชื้อเชื้อรู้สึกอย่างครับผมว่าแตกต่างจากเดิมมันปกติเลยครับยังไม่ได้สื่อเคยล้มหัวฟาดไหมทั้งนั้นไม่เคยครับสถานที่อยู่แวดล้อมไปด้วยอะไรไหมลองอธิบายสถานที่อยู่นิดนึง
็มากันอยู่ตอนนี้อยู่จรัญ3ก็ไม่เหมือนกับเพื่อนบ้านเขาเนาะครับผมไม่น่าจะมีการแปลกปลอมไอ้นี่มันเริ่มรู้สึกจะเริ่มเป็นตอนที่หลายปีแล้ว20 30ปีแล้วแฟนก็เอาไอ้ยาขัดหน้ามาไอ้เขาเรียกว่าฟอกหน้าอะไรมันก็เริ่มเป็นแล้วตั้งแต่นู่นมาเล็กๆมันแต่ว่าเริ่มแต่งเนื้อหนุ่มประมาณนั้นมั้งพอ20ปีมันก็น่าจะเป็นปานนั่นเนาะก็ไม่เป็นไรค่อยๆชิมซักดูสิผมจะปรับปอดอีกทีนะครับหายใจธรรมดาฮะสุดโล่งมีส่วนร่วมคำว่าโล่งไหมจับประเด็นนี้ได้โทษครับแป๊บครับแป๊บถามว่ารู้สึกโล่งมั้งหายใจก็โล่งปกติครับโล่งธรรมดาไม่ใช่ปกติมันขนาดไหนต้องรู้เองเวลาผมช่วยนี่มันต่างจากปกติไหมมันก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่ต่างกันเนาะครับมีเจ็บไหมครับเมื่อกี้นี้มีกดไปแล้วกดก็เจ็บนี่ก็ไม่เจ็บเลยตอนนี้ไม่เจ็บนะครับอีกทีหนึ่งครับจุดนี้ดูซิว่ามันจะโล่งไหมพนักงานต้องช่วยเรื่องปอดถ้าปอดมันไม่เบิร์นแล้วมันก็ไม่สามารถที่เอาพลังงานได้มาช่วยเซลล์ได้โทษครับแป๊บโทษครับแป๊บยอมนานมีไหมก็ไม่เป็นอะไรโอ้ทีดูซิข้างนี้โทษครับไม่รู้สึกความแตกต่างเท่านั้นจะโทษครับโทษครับมีไหมมีไหมครับข้างขวาบ้างโทษครับแป๊บมีรู้สึกเบาวิวเบาบ้างหรือเปล่า3-2มีไหมมันธรรมดาไม่รู้สึกมันก็มีแบบนั้นกดแค่นี้เจ็บก็แล้วก็ปล่อยก็ไม่มีอะไรแล้วกดก็แบบเหมือนกับกดธรรมดาเจ็บไหมรู้แล้วกดนิดหน่อยครับรู้สึกเนาะรู้สึกทีดูสิผมก็ยังไม่ละความพยายามเหมือนกันรู้สึกอะไรไหมตรงเมื่อตรงนี้หน่อยเมื่อครับก่อนเมื่อนิดเดียวแบบรู้สึกอะไรไหมฝ่าเท้าก็มีความติดโทษครับสังเกตอันนี้คือความรู้สึกเจ็บนิดหน่อยเจ็บนะครับโอเคครับเจ็บสักจุดหนึ่งไปเริ่มต้นจากเจ็บนิดหน่อยก็ยังพอได้เล่นไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกไหมเนี่ยอะไรครับกระตุกกระตุกไอ้รู้สึกเจ็บหน่อยโอเคอย่างน้อยสุดก็มีปฏิกิริยาแล้วนะก็เริ่มเจ็บไปครับนี่ลองใช้ปฏิกิริยาตรงนี้ฮะเข้าไปใช้ในการพิจารณา1-2 วันนะครับก็จะรู้ความแตกต่างว่าหน้าตาเราจะเผาออกมาจะรู้สึกใบหน้าในการเช็ดหน้านู่นนี่นั่นนะพอถึงมัน2-3 วันจะแห้งทีนึงก็ทาครีมตาคิ้มก็เหมือนเดิม2-3 วันเป็นผมว่านะเรื่องพวกนี้ผมช่วยได้
พราะว่าขนาดสะเก็ดเงินผมยังอยู่เลยเนี่ยมันจะทาครีมแต่ละยี่ห้อก็ไม่ดีก็ทายาหม่องอันนี้มันจะเข้าใกล้สะเก็ดเงินหรือเปล่าเดี๋ยวพูดถึงมันก็แล้วกันเนาะให้รู้ว่ามันหาหมอก็เอายามากินหน้ากับมันแผลพอไม่กินก็เหมือนเดิมหมอบอกเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้งั้นก็ดูชื่อก็เลยไม่ไปหาเลยภูมิต้านทานที่ผมบอกว่าที่ผมมีอยู่ในตัวในตนเนี่ยช่วยได้ไหมครับนะครับเจ็บไหมตรงนี้เจ็บครับโอเคเอาแค่นี้พอไม่ต้องให้ถึงกับเอาแค่ความรู้สึกในเบื้องต้นไปก่อนครับแล้วความรู้สึกมันจะนำพาให้เกิดสิ่งที่ใดๆได้ไหมโทษครับรู้สึกไหมแบบนี้ธรรมดาครับไม่รู้สึกเนาะครับขนาดนี้เล็บยังไม่รู้สึกไม่เป็นไรไม่เกิน1สัปดาห์จะรู้สึกโอเคนะผมให้แล้วนะผมได้หลายแล้วนะไม่เกิน1สัปดาห์จะรู้สึกเพราะพลังนี้มันจะรอเวลากันหน่อยโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนครับได้จากเท่านั้นนี่อย่าเพิ่งไปหวังผลมันมากถ้าได้ก็ดีวันนี้ก็ฝึกลมหายใจเกินอากาศครับผมแต่มันยังทำแบบ1นาทีไม่ได้ตลอดไม่ค่อยทำไปทำได้ทั้งวันใช่ไหมนี่ครับว่างเล็กเท่าไหร่กันงับถูกต้องครับอยากมีผิวหนังเป็นปกติครับง่ายๆก็คือใบหน้านั่นเองครับโอเคตอบเลยครับรู้สึกไหมใบหน้าไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกไม่ร้อนแม่อะไรกรรมฐานผมมาเห็นมาตรงนี้นะอันนี้ก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีคะแนนครับตัวนี้เอาล่ะรับทราบไว้ก่อนครับไว้เขาหน้าเจอกันทีครับใช้เวลานานไหมครับก็ดูครั้งที่สองก่อนผมให้เวลาเจ็ดวันเมื่อกี้เนี่ยครับนะดูจะรู้สึกไหมครับคำสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันรู้สึกภายในสามวันยิ่งดีเพราะว่าภายในรู้สึกในหมายถึงหน้าจะร้อนใช่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 มันจะมีปัญญามันเองเวลาล้างหน้าล้างตาเช็ดนู่นนี่นั่นปกติไม่ได้ใช้อะไรก็หมอบอกแค่แต่น้ำก็เลยกินเครื่องก็บอกอย่าไปใช้กาแฟก็เลยทุกวันนี้ก็น้ำเปล่าก็ถูกแล้วนะมันใช้อะไรก็ไม่ได้มันภูมิภายในเราต่างหากที่ต้องฟื้นฟูขึ้นมาโอเคนะคือภูมิต้านทานที่ผมพูดเมื่อกี้นี่แหละนี่อากาศเป็นตัวช่วยโอเคนะโอเคจบข่าวไว้ก่อนวันนี้